สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท Classico Future ในวันพฤหัสที่24พฤษภาคมนะคะสำหรับเมื่อคืนนี้ราคาทองคำในตลาด COMEX ปรับลดลงไป 28.20 US ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะปิดที่ 1,548.40 นะคะสาเหตุก็เนื่องมาจากการที่ค่าเงิน US ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นนะคะกดดันราคาทองคำค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงนะคะจากประเด็นในเรื่องของความกังวลว่ากรีซอาจจะไม่ได้อยู่ในยูโรโซนต่อไปนะคะทางเจ้าหน้าที่ของยูโรโซนก็เตรียมให้ประเทศในยูโรโซนเนี่ยเตรียมแผนสำรองกรณีที่กรีซอาจจะต้องออกจากยูโรโซนไว้ด้วยนะคะเมื่อคืนราคาทองคำก็ลงไปโลที่บริเวณ 1,532.80 นะคะแต่ก็สามารถที่จะดีดตัวขึ้นมาได้นะคะส่วนราคาน้ำมันดิบใน SMEC ก็ปรับลดลงไปเมื่ออิหร่านยอมให้ IAEA เข้าไปตรวจสอบในเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์นะคะแต่ไม่ยอมอ่อนข้อเรื่องการลดระดับการเสริมสมรรถนะแร่ยูเรเนียมนะคะเพื่อแลกเปลี่ยนกับการผ่อนปลนในเรื่องของการคว่ำบาตรอิหร่านนะคะส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ประกาศเมื่อคืนนะคะยอดขายบ้านใหม่ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะมาอยู่ที่ระดับ 340,000 ยูนิตนะคะแล้วสต็อกไลน์ตัวเลขสต็อกน้ำมันรายสัปดาห์มาอยู่ที่ 0.9 ล้านนะคะส่วนดาวโจนส์นะคะปรับตัวลดลงไปเล็กน้อยนะคะ 6.60 จุดนะคะราคาน้ำมันดิบยังปรับตัวลดลงแรงนะคะจากการขายสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็สินทรัพย์โภคภัณฑ์สินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆของนักลงทุนนะคะค่าเงินบาทยังอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องนะคะค่าเงินยูโรอ่อนค่าลงแล้วก็ค่าเงินยูเอสดอลลาร์แข็งค่าขึ้น SPDR ซื้อทองคำเพิ่มขึ้น 2.72 ตันนะคะตอนนี้ถือทองอยู่ 1,268.15 ตันนะคะเรามาดูภาพกราฟทางเทคนิคกันนะคะนี่เป็นภาพกราฟทางเทคนิคของราคาทองคำในรายวันนะคะจะเห็นว่าบริเวณเมื่อคืนนี้นะคะลงราคาลงไปทำโรแล้วก็ดีดตัวกลับขึ้นมาได้เนี่ยลักษณะก็เป็นลักษณะแฮมเมอร์นะคะเป็นแฮมเมอร์ก็เลยทำให้มองว่าโอกาสที่จะดีดตัวต่อในวันนี้เนี่ยมีค่อนข้างมากนะคะเพราะฉะนั้นนักลงทุนที่ปิดช็อตทำกำไรไปแล้วนะคะก็เปิดลองรอเปิดลองบริเวณอ่อนตัวลงมาบริเวณแนวรับ 1,555-1,542 นะคะเพื่อลุ้นการรีบาวขึ้นไปต่อเนื่องนะคะโดยมีเป้าหมายทำกำไรบริเวณ 1,600 นะคะแต่ว่าสำหรับวันนี้เรายังมองแนวต้านที่ 1,570 นะคะถึง 1,580 นะคะแต่ว่าในระยะสัปดาห์นะคะยังมองที่บริเวณ 1,600 ส่วนแนวรับในระยะสัปดาห์นะคะยังมองที่โลเดิม 1,527 แล้วก็ 1,500 นะคะโดยแนวรับในระดับวันเราคาดว่าอยู่ที่บริเวณ 1,555 แล้วก็ 1,542 นะคะแล้วก็โลของเมื่อคืนนี้ 1,532สรุปแนวรับในวันนะคะ1555-1542นะคะแล้วก็ถัดมาที่1532แนวต้าน1570แล้วก็1580นะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำจากบริษัท Classico Future ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ